สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Jurassic Island Survival นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์แบบ Open World นะครับเป็นเกมมาใหม่นะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันเลยโอเคครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูบรรยากาศในเกมกันนะครับในช่วงเริ่มเกมมานะครับผมเราจะมาติดก่อนนะครับเปิดเกมมาเหมือนARK นะครับหรือว่า Ark Mobile นั่นเองท่านผู้ชมครับนะก็จะเป็นธีมไดโนเสาร์แบบนี้นะครับแต่ว่าภาพกราฟิกเกมนี้ก็น่าจะไม่ได้กินสเปคเท่า ARK นั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นจังไดนะครับนี่ครับรอนะไดโนเสาร์ก็ทำการเดินไปนะเราทำการเดินสำรวจนะครับก็ในนี้นะครับก็มีพวกไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทบินนะครับแล้วก็ประเภทที่อยู่บนพื้นนะครับก็มีให้เห็นกันนะนี่ครับเฮ้ยถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะแล้วมีสัญลักษณ์ตรงมือคล้ายเอเคียเลยนะครับแต่มุมมองของเกมนี้นะครับเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Bird Eye View นะคือมุมมองด้านบนแบบเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาทำมานะครับมันไม่ค่อยกินสเปคนะโอเคต้องเอาในส่วนของตัวผลหมากลากไม้เรามีหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yada Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ Yada Game Center มันเหมือนจะมีไดโนเสาร์อื่นมาไหนไดโนเสาร์อื่นมาแต่เสียงเดี๋ยวเดินกันเอามันก็อยู่ใกล้ๆแล้วผมไปไหนไกลวะเนี่ยไปไหนไกลแล้วนี่นี่ไงไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมไดโนทรงไดโนเสาร์นะฮะเก็บก่อนจักเล็กน้อยนะครับถ้าไม่ติดเรื่องมุมมองนะผมว่ามันน่าจะโอเคแหละมุมมองในมุมผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องมุมมองเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดแลเหรอหรือว่าไม่ใช่จุดแลมันสามารถเก็บได้หลายครั้งนะครับโอเคเรากลับไปนะครับน่าจะเพียงพอแล้วไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคพูดคุยกันนะครับได้แล้ว 60% นะครับเอาไปอีกโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ครับได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วนะไดโนเสาร์ของเราว้าวไปต่อครับนอนก็ตามเรามาด้วยนะครับถ้าเราสู้เขาจะสู้กับเราไหมเนี่ยอันนี้เก็บตามภารกิจนะครับโอเคเขาบอกว่าให้ทำการกินนะครับเปิดที่กระเป๋าเนาะกินเลยชิบชิบชิบฮ่าเรียบร้อยนะครับทำการเก็บในส่วนของตัวกิ่งไม้นะครับคำแนะนำดีนะเล่นง่ายอยู่นะครับเก็บหินไปก่อนเลยรอได้ไหมติ๊กอีกก็บอกอีกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเล่นตามคำแนะนำง่ายสุดๆไปเลยโอเคแล้วก็สโตนนะครับที่เก็บไปก่อนไม่นับเก็บไปก่อนไม่นับว่ะเสียใจถ้าสมมติเราเก็บไปเยอะนี่แบบโคตรเฟลนะเขาต้องการทูลนะครับให้ทำการคราฟในส่วนของตัวสโตนแอคนะครับมาที่คำสั่งคราฟเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวขวานทำการคราฟเลยของพวกนี้นะครับจะปลดล็อกตามเลเวลเนาะอุ้ยไดโนเสาร์อุ้ยเอาชีวิตรอดไดโนเสาร์แบบจะเต็มจริงเลยนะครับนะเอาเข้าไปทำการสวมใส่นะหลายคนอาจจะติดเรื่องมุมกล้องนะครับมุมมองภาพผมส่วนตัวผมว่ามันก็โอเคนะครับมันไม่ค่อยกินสเปคขนาดไม่กินสเปคมันยังลงในมือถือผมไม่ได้เลยนะครับต้องเล่นผ่านอีโมตัดไปเลยนอนช่วยด้วยท่านผู้ชมครับไดโนเสาร์ช่วยเราด้วยนะเลเวล4อย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งใจเย็นๆนะครับเพิ่งเลเวล2แล้วเพิ่งเลเวล2อย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งสดนะ เดี๋ยว HP ลดนะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวรอขึ้นเลเวล3ก่อนโอเคเรียบร้อยครับอ่ะกลับมากลับมากลับมาหวดหน่อยหวดเฮ้ยมาช่วยดิไดโนเสาร์เราแม่งเดินโคตรช้าเลยเดินโคตรช้าเลยดูดูโอเคจัดไปครับเดี๋ยวเขาบอกให้คราฟอะไร
ตัวนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ดิเขาเรียกอะไรแล้วอ่ะหอกไม้เออแหมอุปกรณ์นึกไม่ออกนะครับอีคริปโอเคทำการครับเสื้อผ้านะครับนะครับแล้วใส่เลยนะครับยังต้องครับให้ครบชุดเนาะขาดตัวนี้นะครับตัดไม้หรือเปล่าเลยต้นหนึ่งนะครับนี่ไงนี่ไงใช่หรือเปล่าไม่รู้นะไฟเบอร์เอาเฮ้ยเดี๋ยวลองหาเก็บด้วยเดี๋ยวเราต้องดูแล้วนะครับว่าไอตัวไอเทมที่จะคราฟมันคืออะไรนะครับมันจะมีบอกอยู่นะว่าไปเอาตรงไหนก็animal นะครับลองไปล่าตัวเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้สักตัวดิไหวหรือเปล่าโอ้ยมันวิ่งว่ะอย่าไปยุ่งเขาเลยตัวนี้ดีกว่านี่ดีกว่ายังมีกล่องด้านบนด้วยนะครับแต่คิดว่ายังไปไม่ได้นะแล้วนะครับเราคราฟได้ละก็คือไปลากไปล่าไอตัวดูโดดูดูดูดิอะไรนั่นแหละนะครับนะนี่ก็ผ่านเควสเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็มีอุปกรณ์สวมใส่ก็เอามาใส่ซะแบบนี้นะครับดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็จะมีครับพวกของต่างๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสโตนพิกแอคนะครับตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเบื้องต้นของตัวเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอื่นๆนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูนะมันจะขึ้นไปด้านบนได้ไหมยังไม่มีจุดอยู่เฮ้ย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 จะเย็นอ๋อใช้ขวานเหรอเราจะไปดูที่กล่องนะครับโอเคมีของในกล่องแผนที่ยังไม่ได้กดดูเลยโอ้ท่านผู้ชมแผนที่ใหญ่มากตอนแรกผมคิดว่ามันจะเปิดแผนที่ไม่ได้โอ้ my god เกมดีนะเนี่ยข้อเสียคือเกมยังไม่เปิดไม่เปิดไทยนะครับยังไม่เปิดไทยบินลงมาทำไมบินลงมาทำไมบินลงมาทำไมแต่เราก็เลเวลตีไม่ไหวนะครับส่วนอื่นๆภายในเกมก็นี่จะเป็นตัวคราฟนะครับเดี๋ยวจะน่าจะค่อยๆปลดล็อกนะครับตัวละครเราก็มีพวก ability ต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีสัตว์ที่เราเจอในเกมนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละชนิดเรามีโอกาสได้อะไรบ้างนะเออดีอยู่นะสตอรี่นะครับแล้วก็มีเซตติ้งนะครับตัวเกมน่าจะไม่มีภาษาไทยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการในไทยแต่บางเกมก็มีภาษาไทยแล้วถึงจะไม่ได้เปิดก็เถอะอะไรแบบนี้นะครับนะโอเคโดนเขากวนอยู่เอาไปมาใครที่สนใจลองเล่นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ